ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแล้วปราบดายุนซัดเผด็จการทำได้แค่ใส่ร้ายคนอื่นจาตุรนจวกประยุทธ์ข่มขู่ม็อบนักศึกษายิ่งหมดความชอบทำเร็วนายปราบดายุนนักเขียนชื่อดังเจ้าของรางวัลซีไรต์ปี2545จากเรื่องความน่าจะเป็นทวีตข้อความดังนี้เป็นเรื่องตลกปนเศร้าที่ฝั่งเผด็จการมักพยายามใส่ร้ายอีกฝั่งว่าข้อมูลผิดเฟคนิวส์มีคนชักใยเชื่อทฤษฎีสมคบคิดแต่พวกเขาไม่กล้าสู้ด้วยความจริงไม่ดีเบตไม่เอาข้อมูลมาหักล้างก็เพราะรู้ดีว่าตัวเองเต็มไปด้วยเรื่องปกปิดปลิ้นปล้อนทำได้แค่ใส่ร้ายคนอื่นเพราะไม่มีความจริงมาพิสูจน์ต่อให้ไม่มีประเด็นอื่นเลยลำพังความล้มเหลวและความเหลื่อมล้ำของรัฐบาลนี้ก็เพียงพอให้คนประท้วงอย่างชอบทำแล้วด้านนายจาตุรนต์ฉายแสงอดีตแกนนำพรรคไทยรักษาชาติโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความคิดเห็นกรณีการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มนักศึกษาและเยาวชนที่เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนว่าสถานการณ์ในขณะนี้ทำให้การเคลื่อนไหวของเยาวชนนักเรียนนักศึกษามีเหตุผลชอบธรรมมากยิ่งขึ้นและมีผู้เข้าร่วมสนับสนุนมากขึ้นด้วยเหตุปัจจัยเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงและไม่สามารถฟื้นได้เร็วธุรกิจจำนวนมากล้มละลายหรือต้องปิดกิจการคนตกงานนับ10ล้านคนแต่ไม่มีมาตรการและงบประมาณรองรับทำให้ยิ่งมองไม่เห็นอนาคตทั้งนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะไม่สามารถหยุดยั้งการเคลื่อนไหวของเยาวชนนักศึกษาและประชาชนได้การข่มขู่คุกคามทั้งโดยการกระทำที่ผิดกฎหมายเสียเองและการใช้กฎหมายตามอำเภอใจของเจ้าหน้าที่รวมทั้งการพยายามลดความน่าเชื่อถือของเยาวชนนักศึกษาที่กำลังทำอยู่นอกจากจะไม่ได้ผลแล้วยังทำให้รัฐบาลหมดความชอบธรรมลงเร็วยิ่งขึ้นทั้งนี้ข้อความดังกล่าวระบุว่ามองการเคลื่อนไหวของเยาวชนและคำเตือนถึงพลเอกประยุทธ์การเคลื่อนไหวของเยาวชนนักเรียนนักศึกษาที่กำลังขยายตัวกว้างขวางและรวดเร็วในขณะนี้เป็นความต่อเนื่องจากสถานการณ์เมื่อปลายปีก่อนเมื่อเยาวชนนักเรียนนักศึกษาเห็นความล้มเหลวของระบบยุติธรรมความล้มเหลวของรัฐบาลในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจทำให้เยาวชนทั้งหลายเห็นว่าพวกตนไม่มีอนาคตซ้ำเติมด้วยความเหลวแหลกของรัฐบาลที่เห็นได้จากการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาแต่การเคลื่อนไหวในขณะนั้นสะดุดหยุดลงซะก่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19เมื่อสถานการณ์โควิด-19คลี่คลายมาจนถึงขั้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดได้แล้วการเคลื่อนไหวของเยาวชนนักเรียนนักศึกษาจึงเกิดขึ้นอีกระลอกหนึ่งสถานการณ์ในขณะนี้ทำให้การเคลื่อนไหวของเยาวชนนักเรียนนักศึกษามีเหตุผลชอบธรรมมากยิ่งขึ้นไปอีกและผู้เข้าร่วมสนับสนุนมากขึ้นด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างกล่าวคือเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงและไม่สามารถฟื้นได้เร็วธุรกิจจำนวนมากล้มละลายหรือต้องปิดกิจการคนตกงานนับ10ล้านซึ่งสังคมไทยไม่เคยเจอมาก่อนและไม่มีมาตรการและงบประมาณรองรับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาส่วนใหญ่จะไม่มีงานทำระบบการศึกษาไม่ตอบโจทย์ในการสร้างคนที่เหมาะสมสอดคล้องกับเศรษฐกิจแบบใหม่ที่ถูกเร่งรัดให้ต้องปรับตัวจากภาวะ New Normalทำให้เยาวชนทั้งหลายยิ่งมองไม่เห็นอนาคตในขณะที่คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเห็นว่ารัฐบาลปัจจุบันไม่สามารถแก้ไขปัญหาประเทศได้ก็พอดีมาเกิดการแก่งแย่งอำนาจและผลประโยชน์กันในพรรคร่วมรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อการปรับคณะรัฐมนตรียิ่งทำให้เห็นว่ารัฐบาลนี้จะไม่มีทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมของประเทศได้เลยเรื่องที่ซ้ำเติมความรู้สึกของเยาวชนและประชาชนอย่างรุนแรงที่สุดเรื่องหนึ่งคือกรณีการสั่งไม่ฟ้องคดีกระทิงแดงที่กำลังอื้อฉาวตอกย้ำความไม่เท่าเทียมเลือกปฏิบัติและความล้มเหลวของระบบยุติธรรมของประเทศนี้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสภาพการเหล่านี้ทำให้เกิดความรู้สึกกันโดยทั่วไปว่าไม่เพียงแต่เยาวชนเท่านั้นที่ไม่มีอนาคตแต่ประเทศทั้งประเทศยิ่งไม่มีอนาคตด้วยเหตุปัจจัยเหล่านี้การเคลื่อนไหวของเยาวชนนักเรียนนักศึกษาจึงขยายตัวอย่างกว้างขวางและรวดเร็วและมีแนวโน้มที่จะได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากประชาชนหลากหลายวัยและสาขาอาชีพมากขึ้นด้วย
พลเอกประยุทธ์กับพวกจะไม่สามารถหยุดยั้งการเคลื่อนไหวของเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนได้การข่มขู่คุกคามทั้งโดยการกระทำที่ผิดกฎหมายซะเองและการใช้กฎหมายตามอำเภอใจของเจ้าหน้าที่รวมทั้งการพยายามลดความน่าเชื่อถือของเยาวชนนักศึกษาที่พลเอกประยุทธ์กับพวกกำลังทำอยู่นอกจากจะไม่ได้ผลแล้วยังจะทำให้รัฐบาลปัจจุบันหมดความชอบธรรมลงเร็วยิ่งขึ้นและเมื่อสภาพทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศเสื่อมทรามลงไปทุกทีคนส่วนใหญ่ก็จะยิ่งเห็นว่าปล่อยให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์บริหารประเทศต่อไปไม่ได้แต่การเปลี่ยนรัฐบาลก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะกติกาต่างๆมีไว้เพื่อคุ้มครองพลเอกประยุทธ์กับพวกซึ่งก็จะทำให้คนส่วนใหญ่เห็นว่าสิ่งที่เป็นปัญหายิ่งกว่ารัฐบาลประยุทธ์ก็คือระบบที่พลเอกประยุทธ์กับพวกร่วมกันสร้างไว้การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้พลเอกประยุทธ์กับพวกดูจะตามสถานการณ์ไม่ทันยังใช้วิธีเก่าๆจัดการกับเยาวชนนักเรียนนักศึกษาดูเบาและประเมินสถานการณ์ต่ำอาจคิดว่ารัฐบาลของพวกตนอยู่มาได้6ปีกว่าเพราะมีคนจำนวนไม่น้อยเชื่อว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงอะไรจะทำให้บ้านเมืองวุ่นวายและเกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจแต่ขณะนี้คนที่คิดเช่นนั้นกำลังประสบความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจมากขึ้นทุกวันไม่เหลือสถานะและเหตุผลที่จะสนับสนุนปกป้องรัฐบาลนี้ต่อไปแล้วที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์มักเรียนแบบผู้นำเผด็จการในอดีตแต่อาจจะลืมไปว่าผู้นำบางรายต้องพบจุดจบอันอัปยศจากการที่สร้างความเสียหายแก่บ้านเมืองเป็นอุปสรรคขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของประเทศและปราบปรามประชาชนหากพลเอกประยุทธ์ไม่ปรับทัศนคติตนเองเสียใหม่ก็อาจจะพบจุดจบไปพร้อมกับการพังพินาศของระบบที่ตนเองสร้างขึ้นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ควรทำโดยด่วนที่สุดคือ 1. สั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบหยุดคุกคามเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่ใช้สิทธิเสรีภาพโดยชอบธรรมและ 2. รีบหารือกับสมัครพรรคพวกทั้งหลายทั้งพรรคร่วมรัฐบาลสมาชิกวุฒิสภาและเครือข่ายที่ร่วมกันสร้างและสนับสนุนค้ำจุนระบบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมาจนทุกวันนี้เพื่อหาทางออกให้กับประเทศโดยการเปิดทางให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยและคืนอำนาจให้ประชาชนโดยเร็วส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการยุบสภาจะทำอย่างไรจะแก้บางมาตราก่อนแล้วยุบสภาแล้วค่อยแก้ทั้งฉบับหรือจะจัดให้มีส.ส.ร.มายกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่โดยเร็วก่อนที่จะยุบสภาหรือใช้วิธีอื่นก็ตามเป็นเรื่องที่ควรจะเปิดหารือกันในวงกว้างให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนมีส่วนร่วมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ